ู้ชมคะคุยข่าวกับมก.วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องร้อนๆค่ะร้อนๆแน่นอนนะคะเพราะเป็นเรื่องของเพลิงไหม้ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาที่มีเหตุเพลิงไหม้อาคารของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ชั้น10นั่นเองนะคะถึงวันนี้ก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและผู้ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องของการก่อสร้างอาคารนั้นก็คงจะเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้อยู่กับท่านนายกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตรงนี้เลยนะคะคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คงจะต้องรบกวนนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นอิชชูใหญ่นะคะเพราะว่ามีการไปตรวจสอบแล้วเราบอกว่าวันนี้จะทราบผลนะคะว่าของการตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรต้องถามนิดนึงว่าตอนตั้งแต่เข้าไปตรวจสอบเลยคุณสุชาชวีบอกว่ามันน่าสงสัยเรื่องของไฟไหม้ก็คงจะเหมือนกับทุกท่านนะครับว่าทุกท่านก็สงสัยว่าอาคารตึกสูงนะครับขนาดใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็เป็นที่ทำการสำคัญนะครับของธนาคารเนี่ยนะครับไฟไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมเกิดลุกลามขนาดนี้นะครับก็เหมือนกับทุกท่านนะครับแล้วก็เราได้รับการประสานจากทางไทยพาณิชย์นะครับว่าขอความช่วยเหลือให้ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมสถานเนี่ยเข้าไปสำรวจเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบที่เกิดจากไฟไหม้ต่ออาคารครับก็ต้องถามบทบาทของวิศวกรรมสถานก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมแต่ละเรื่องเวลามีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปดูแลหรือว่าจะมีคนเรียกร้องให้เราไปช่วยดูแลเป็นเพราะอะไรคะบทบาทของที่โดยตั้งมาเพราะอะไรครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์หรือที่พี่น้องประชาชนรู้จักในนามอสทนี่นะครับปีนี้ก็อีกที่71แล้วนะครับถือว่าเป็นเสาหลักของชาติด้านวิศวกรรมนะครับเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะครับเราทำมาตรฐานนะครับการประกอบวิชาชีพความปลอดภัยนะครับให้การอบรมพัฒนาทางด้านวิศวกรรมนะครับแล้วอีกทั้งนะครับเป็นการรวมตัวของพี่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรรมการเนี่ยนะครับโดยมีมากถึง250นะครับคณะกรรมการกรรมการอย่างเดียวก็ 1,600 คนนะครับหลากหลายสาขาไฟฟ้าเครื่องกลโยธาอุตสาหกรรมนะครับเหมืองแร่นะครับเคมีสิ่งแวดล้อมนะครับระบบรางนะครับพลังงานเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลามีสังคมต้องการที่พึ่งเราก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญนะครับที่ยินดีที่จะไปช่วยเราย้อนกลับมาบอกว่าความสงสัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สงสัยเราสงสัยว่าอาคารขนาดใหญ่นะครับอาคารสูงอย่างนี้ซึ่งตามมาตรฐานซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยนี่ถือเป็นมาตรฐานสากลและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับโอกาสอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ไปสงสัยในเรื่องของไอ้สาเหตุนะครับที่มีเพลิงไหม้เรื่องนี้ยืนยันนะครับว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจต้องมีข้อมูลเก็บสสารนะครับพยานปากนะครับพยานบุคคลกล้องวงจรปิดนะครับไล่เลียงกันนะครับก็ต้องไปไขข้อข้องใจกันเองนะครับแต่วิศวกรรมสถานที่เราเป็นห่วงเพราะเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่จำนวนมากเลยที่อยู่ในตึกสูงกรุงเทพนี่มากขึ้นมากขึ้นว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่วันเสาร์แล้วก็เรียกว่าอาคารไม่มีคนอยู่ใช่ครับก็ยังเกิดเหตุแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่เราถามไปแล้วก็อยากที่ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับแก่เจ้าของตึกหรือคนดูแลตึกกรุงเทพก็คือว่าอาคารใหญ่ขนาดนี้มีระบบนะครับเรียกว่า security ที่สำคัญระบบความปลอดภัยนะครับที่เป็นที่รับรองแล้วยังเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของอาคารใหญ่ๆซึ่งอาจจะไม่ลงทุนขนาดนี้ความเสี่ยงก็ต้องมีเพราะงั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้สมสถาซึ่งเป็นที่พึ่งของท่านเนี่ยเราต้องไปหาสาเหตุให้ได้นะครับว่าทำไมไฟมันถึงไหม้และลุกลามจะได้ดูตาของคนศึกษาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกจำเป็นต้องมีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่อนาคตถ้าเกิดขึ้นอีกจะได้มีวิธีการแก้ไขหรือถ้าเกิดยิ่งดีขึ้นก็คือป้องกันแค่มันเกิดขึ้นระบบอัตโนมัติทั้งหลายเวลาที่อาคารสูงต้องมีหากเกิดไฟไหม้ต้องมีอะไรบ้างคะหลายอย่างครับอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับอันดับแรกถ้าเกิดเราอยู่ในห้องแต่ห้องอย่างนี้ห้องส่งเนี่ยนะครับต้องมีระบบเตือนเช่นถ้าเกิดมีควันขึ้นมานะครับก็เลยมีระบบจับควันก็เรียกสโมกควันดีเทคเตอร์จับควันแล้วก็ไปส่งสัญญาณกลิ่นหรือถ้าเกิดตึกก็ไปอยู่สัญญาณส่วนกลางห้องนี้มีควันนะแล้วถ้าเกิดบางทีในครัวมีความร้อนก็มีระบบจับความร้อนนะครับถ้านั้นไม่พอนอกจากส่งไปส่วนกลางแล้วนะครับส่งให้กลิ่นทำงานแล้วนะครับความร้อนเนี่ยครับจะทำให้กระป๋อนะครับของเรียกตัวสปริงเกิลตัวพ่นน้ำอยู่เพดานของเราเนี่ยนะครับจะเห็นหัวโผล่มาแต่แล้วก็พ่นละอองน้ำนะครับก็จะทำให้ชะลอเพลิงหรือดับเพลิงได้ก่อนที่บุคลากรในอาคารนั้นๆ นะครับจะมาช่วยดับเพลิงหรือติดต่อประสานงานนะครับไปตามเขต
ให้ส่งรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับเพลิงด้วยจะมีกระบวนการอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับระบบเปิดประตูอัตโนมัติต้องทำงานทันทีเดี๋ยวที่อาคารต้องมีคีย์การ์ดแต่ไฟไหม้แล้วคนข้างในต้องหนีแล้วต้องหนีทันทีไม่รู้คีย์การ์ดจะต้องไปหาตรงไหนไม่ได้นะครับต้องเปิดทันทีออกไปประตูจะทำงานใช่ครับเรื่องของการเปิดให้ผู้คนได้ออกไปและออกไปลิฟต์เนี่ยนะครับเมื่อมีสัญญาณจะลงไปอยู่ชั้นพื้นดินทันทีใช้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นจะลงทางบันไดหนีไฟยิ่งบันไดหนีไฟเนี่ยถ้าเกิดตามไปแล้วมีควันตามอันตรายมากนะครับไปหมดสติในช่องบันไดหนีไฟหายากด้วยก็อย่างกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอาสาสมัครนั้นเขาเสียชีวิตตรงไหนคะเขาเสียชีวิตนะครับอยู่ด้านบนคือเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ใช่บันไดหนีไฟไม่ใช่ครับเป็นมนุษย์นะครับดับเพลิงเข้าไปแล้วเนี่ยหาทางออกไม่เจอคือมืดหมดมีควันแล้วก็อุปกรณ์ไปหมด45นาทีไม่พอนี่คือต้นเหตุของการเสียชีวิตนะครับซึ่งที่จริงแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ค่ะถามนิดนึงบอกว่าต้องมีเขาเรียกว่าคู่สปริงเกิลแหละใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าที่ไทยพาณิชย์ในชั้นที่10เนี่ยไม่มีสปริงเกิลต้องเรียกอย่างนี้ครับภายนอกเนี่ยทางโถงเนี่ยมีสปริงเกิลแต่เข้าไปห้องจุดเกิดเพลิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้สปริงเกิลทำไมมัน2มาตรฐานอย่างนี้นะครับคือจากข้อมูลที่เราได้หรืออย่างนี้นะครับข้อมูลที่เราได้นะครับบอกว่าซึ่งเราเห็นด้วยนะครับบางส่วนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสปริงเกิลพ่นมาน้ำเนี่ยมันทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช็อตอุปกรณ์เสียหายราคาแพงนะครับข้อมูลสูญหายเขาเลยต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ดับไฟที่ใช้อนุภาคของแข็งที่เรียกแอโรโซลมันเหมือนกับหมองสีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักเกือบ1ฟุตนะครับไว้อยู่เพดานมีสมัย20ตัวจากข้อมูลนะครับเวลาสมุนทีทริกเตอร์นะครับจับนะครับหรือมีการตั้งไว้ให้ละเอียดอ่อนแค่ไหนมันก็จะโผล่ออกมาอนุภาคของแข็งเนี่ยก็ทำปฏิกิริยาทำให้เพลิงนะครับหยุดนะครับไม่ลุกลามนะครับนั่นเป็นห้องคอมพิวเตอร์แต่จากนั้นแล้วธนาคารเปลี่ยนเป็นห้องเก็บเอกสารซึ่งเอกสารเนี่ยมันมีเป็นวัตถุติดไฟมหาศาลไอ้ตัวนี้ก็ทำงานเลยครับแต่มันคงเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้อาคารของไทยพาณิชย์ตอนนี้ปิดอยู่ในชั้นนั้นใช่ไหมคะไปตรวจสอบโครงสร้างแล้วเสียหายขนาดไหนฮะถึงขนาดต้องบอกว่าโอ้โหบูรณาการครั้งใหญ่หรือว่าโครงสร้างยังแข็งแรงเสียหายพอสมควรแต่ว่าผู้ออกแบบได้คุยผู้ออกแบบว่ายังไงอาคารมั่นคงนะครับเพราะอาคารใหญ่เสาในนั้นต้นใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันมีรอยร่อนของคอนกรีตจากเกิดจากไฟไหม้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับความร้อนไฟเนี่ยอาคารไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเหล็กคอนกรีตเสริมมันทำลายทุกอย่างมันทำลายทุกอย่างไฟมันทำลายทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของเวลาท่านเองนี่ก็พอหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเราจะไปตรวจสอบเสาเพราะเสานี่ต้องรับอาคารอีก24ชั้นขึ้นไปเพราะอาคารสูง10ชั้นว่าสมบูรณ์แข็งแรงไหมนะครับไอคอนกรีตร่วงลงมายังไงพื้นก็ต้องซ่อมแซมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำว่าชั้นบนขึ้นไปชั้น11พบเพดานของชั้น10เนี่ยก็คือท้องปูนชั้น11ดังนั้นต้องหยุดใช้เอาของออกนะครับแล้วชั้นรองลงมาเนี่ยที่เขาปิดเพราะว่ามันเปียกชุ่มไปหมดมีกลิ่นควันไฟนะครับมันปิดโดยไอ้ทางเรียกว่าสภาพที่เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับต้องพูดถึงเรื่องของอาคารที่ชอบถล่มลงมาเหลือเกินในกรุงเทพในช่วงนี้รู้สึกว่าจะไปกลายเป็นปัญหาที่เหมือนกับทุกคนมองธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันเป็นเพราะอะไรคะความแข็งแรงหรือความสับเพร่าความบกพร่องสาเหตุทั้งหลายที่เราประมวลได้ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดอาคารที่จริงมันไม่ที่ชอบถล่มนะฮะแต่ว่ามันมีสาเหตุนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับว่าที่จริงแล้วเรื่องการถล่มในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะน้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันบ่งบอกว่าเราเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเราไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างปัจจุบันสร้างตึก200ชั้นเนี่ยสบายสูงไม่กิโลที่สร้างได้อยู่แล้วหรือมากกว่านั้นสมองมนุษย์เราทำได้แล้วแต่ตึกที่ถล่มบางทีตึก7ชั้น8ชั้นหรืออาคารพาณิชย์เล็กๆนะครับเป็นเพราะอะไรไหมครับอันดับแรกก็คือเพราะความประมาทประมาทตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่การออกแบบการออกแบบนะครับวิศวกรต้องมีค่าเผื่อถ้าเกิดมีแรง1ตันก็จะเผื่อเป็นตันครึ่งอีก 50% เพราะสมองมนุษย์เนี่ยบางทีเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติ 100% นะครับเผื่อไว้นี่ผู้ออกแบบบางทีก็ถือว่าเป็นงานง่ายนะแทนที่จะเผื่อไว้เยอะเผื่อแต่ว่าหลายๆอย่างก็พยายามจะให้มันพอดีลายตลอดได้นะพอดีลายแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดไปเมื่อไปหมดเพราะงั้นมันก็ต้องเผื่อไว้เรื่องแบบผู้ออกแบบสองผู้รับเหมานะครับแล้วก่อสร้างไปบางทีขั้นตอนการก่อสร้างเราประมาทตึกที่ถล่มที่ผ่านมาที่ปทุมธานีควรจะมีคำยันไว้ตั้งหลายชั้นคำยันไว้ไม่กี่ชั้นไม่มีมีน้อยมากแล้วก็เทคอนกรีตไว้ก็ไม่ได้เกลี่ยคนงานก็ไม่ได้สนใจนะครับพอล้มมา
เรียบราบเป็นหน้ากองคันเดียวเจ้าของงานนะครับเสียเงินทำแพงๆแล้วไม่จ้างวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานเป็นหูเป็นตาแทนเรานะครับหรือจ้างในราคาที่มันไม่เหมาะสมคนไม่พอหรือวิศวกรที่ปรึกษาเองก็ไม่ได้ใส่ใจองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมาจักกันพอดีต้องเรียกใช้คำนี้ความเสี่ยงมหาศาลนะครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะครับค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรเองเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารต่างๆต้องสำนึกแล้วก็มีเรื่องของการดูแลกันอย่างเข้มข้นไม่อย่างนั้นแล้วนะคะความสูญเสียต่างๆมากมายไม่เฉพาะเรื่องของทรัพย์สินชีวิตคนก็สำคัญค่ะสูญเสียมาเมื่อไหร่นั้นเราเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะวันนี้ก็คือคุยข่าวกับบก.ในช่วงของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกับคุณสุชาติวีค่ะ